สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่แป๊บนะฮะสวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปราสาทหินพนมวรรณนะครับก็ห่างจากในเมืองโคราชสักประมาณ19กิโลนะครับเป็นปราสาทหินที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองโคราชนะครับถ้าจากนี้ไปปราสาทหินพนมวรรณก็50กิโลก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้มานะครับก็เลย Amazing ว่าเอ๊ะทำไมโคราชเนี่ยผมถึงเพิ่งรู้จักปราสาทหินพนมวรรณก็เลยขับรถชวนพวกทุกท่านพามาดูอันนี้ฮะปราสาทหินพนมวรรณก็มากับพี่อูดฮะนักบินกองบินตำรวจพันตำรวจโทกวินเพกนันแต่ขอแกช่วยถ่ายรูปด้วยผมก็จะไลฟ์สดให้ดูนะครับก็มาเริ่มต้นตรงนี้ครับปราสาทหินพนมวรรณเขาบอกว่าเป็นปราสาทหินที่สร้างขึ้นครั้งแรกสมัยราวพุทธศตวรรษที่15นะครับลักษณะพระปรางก่อด้วยอิฐเพื่อเป็นศาสนสถานในฮินดูต่อมามีการสร้างปราสาทหินทับซ้อนจากจุดเดิมเพื่อเป็นเทวสถานในรูปแบบสถาปัตยกรรมความเชื่อของเขมรโบราณในพุทธศตวรรษที่16-17มีการทำแผนผังก่อสร้างรูปแบบเดียวกับปราสาทหินพิมายและใช้หินทรายทั้งแดงและสีขาวผสมกันแต่จากที่สภาพเหมือนการบูรณะหรือก่อสร้างไม่เสร็จไปทุกแทบส่วนปราสาทเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าศึกษาในกระบวนการขั้นตอนในการจัดสร้างปราสาทอย่างดีเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับไปพี่อุ๊ดเดินไปดีกว่าพี่อุ๊ดเคยมาไหมครับที่นี่พี่เคยมาแต่มันยังไม่มีอย่างนี้ยังไม่มีปราสาทในตัวนี้พวกนี้มันล้มมันหมดแล้วเนาะนี่เราก็มาดูกันนะครับเขาคงบูรณะเนาะใช่นี่ฮะชี้เป็นทางขึ้นปราสาทไปเที่ยวพร้อมๆกันเลยครับนี่อยู่ห่างจากโคราชประมาณ19กิโลนะครับผมรู้จักครั้งอ่านจากนายรอบรู้แล้วก็ไปขอความรู้จากท่านผอ.ลุงทิพย์บุคคลทศผอ.ท.ท.นครราชสีมาครับนี่ฮะเข้าเดินไปดูกันโอ้โหนี่หินเอาหินจากไหนมาตั้งเนี่ยหินเก่าไอ้นี่หินเก่าอ่ะมาดูตรงนี้กรมศิลปากรบอกว่านี่คือระเบียงคดนะครับเป็นอาคารพื้นที่รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า50 คูณ 56 เมตรล้อมรอบปราสาทภายในก่อสร้างด้วยหินทรายศิลาแรงอิฐที่กึ่งกลางระเบียงคดแต่ละซุ้มมีประตูโคปุระเป็นทางเข้าสู่โบราณสถานโอ้โหมาเที่ยวเงี้ยก็ยิ่งกว่าหนังสือประวัติศาสตร์แต่ถ้ามีข้อมูลสักนิดนึงจะสนุกมากโอ้โหเป็นศิลาแรงเป็นชั้นๆซ้อนกันใครยังไม่ได้ไปนครวัดนครธมก็มาเที่ยวตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะเดินเข้ามาเลยครับโอ้โหปราสาทหินพิมายอยู่จากนี้ไปอีกสักเกือบ50กิโลนะครับได้เข้ามาแล้วผมเคยไปนครวัดนครธมแล้วนะครับก็อารมณ์ประมาณนี้แต่ว่าใหญ่กว่านี้เยอะเลยครับที่เสียมเรียบกัมพูชาโอ้เข้ามานี่ฮะไม่รู้นะฮะอันไหนเก่าอันไหนใหม่คนกันไม่อยู่โอ้โหแล้วเขาวางซ้อนเข้าไปยังไงเอาอะไรยกเนี่ยแรงคนน่ะสิอ่ะโอเคครับคนโบราณมันเป็นธาตุไงปราสาทประธานปราสาทพนมวรรณก่อสร้างด้วยหินทรายเป็นวัสดุหลักหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเป็นอาคารที่มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประมาณ12 คูณ 31 เมตรประกอบด้วยส่วนที่เรียกว่าวิมานนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งรูปเคารพสำคัญและมนดบที่มีต่อออกมาทางด้านหน้าหลักฐานด้านจารึกประติมากรรมและลวดลายสลักประดับ
บนทับลานหน้าหินทำให้สันนิษฐานว่าปราสาทประธานหลังนี้สร้างขึ้นเนื่องศาสนาฮินดูศิลปะเขมรแบบปาปวนอายุราวพุทธศตวรรษที่16ถึง11หรือประมาณ800ถึง 1,000 ปีมาแล้วนี่ทับหลังเข้ามาแล้วครับพี่วุฒิฝากถ่ายรูปเนี่ยพี่วุฒิดูดิไม่ได้ตั้งมันป่ะนี่ไงโอ้เราว่าแสงมันพอเดินเข้าไปข้างในขอคารวะครับนี่เป็นพระพุทธรูปแล้วเนาะเราเดินรอบโอ้โหดูอันนี้สไตล์นครวัดนครธมเลยนะครับเนี่ยแกะสลักหินเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆผมอยู่ที่ปราสาทนมวันนะครับอำเภอเมืองนครจังหวัดนครราชสีมานะครับกลางเมืองไม่ไกลจากเมืองเลยครับเป็นสถานที่อันซีนโคราชที่ต้องมาเที่ยวกันนะครับคุณจักรพงศ์สวัสดีเพื่อนๆใน Facebook Live ด้วยนะครับใน YouTube ชิปทำคำพิเศษด้วยครับก็ปราสาทหินพนมวันครับที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้นิดนึงห่างจากในเมืองโคราชสักประมาณ19กิโลเมตรครับมาดูตรงนี้นิดนึงเขาบอกเป็นปราสาทอิฐนะเป็นปราสาทที่สร้างในระยะแรกราวพุทธศตวรรษที่15หรือประมาณ 1,100 ปีมาแล้วมีจำนวน8หลังสภาพปัจจุบันพังทำลายเหลือเพียงส่วนเดียวปราสาทบางหลังยังปรากฏชิ้นส่วนเสาประดับกรอบรูปและฐานเคารพอยู่แล้วมีนู้นอีกแท่งนึงเนี่ยฮะดูหินที่ตั้งอยู่ดิครับยูดูดิดูตรงหน้าต่างนี่ฮะไม่รู้ของใหม่ของเก่าแต่นี่น่าจะประกอบขึ้นใหม่หรือเปล่าครับเนี่ยอันนี้น่าจะเก่านะพี่วุฒิเนี่ยดำๆเนี่ยตรงนี้เป็นปรางน้อยนะครับปรางน้อยเป็นอาคารหลังเดียวก่อสร้างด้วยหินทรายและอิฐบนฐานศิลาแรงมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด9คูณ9เมตรมีประตูทางเข้าด้านที่ตะวันออกสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่17ถึง18ภายในประดิษฐานพุทธบาทจำลองหินทรายที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยารัตนโกสินทร์อายุราวพุทธศตวรรษ23ถึง24ครับโอ้โหดูหินตรงนี้ครับนี่ด้านนู้นก็ยังมีนะครับแล้วดูตรงนี้สิครับที่เป็นหินเป็นแท่งๆนะฮะก่อนที่จะมาเที่ยวทุกท่านก็ขอให้แนะนำไปที่ททนครราชสีมานะครับไปขอข้อมูลก่อนหรือจะดูจากค้นคว้าข้อมูลจากใน Google ก่อนก็ได้นะครับถ้ามามีข้อมูลมาก็จะทำให้สนุกมากขึ้นนี่ออกไปข้างหลังก็ยังได้นะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้น
ปีนเพื่อไปออกไปดูด้านหลังทางนี้ตอนนี้มันผมมาอยู่ที่ด้านหลังปราสาทแล้วนะครับซึ่งจะมีระเบียงคดรอบอยู่นี่ฮะระเบียงคดจะรอบอยู่นี่เราจะขึ้นตรงนี้ออกไปข้างหลังนะครับที่ระเบียงคดอยู่ที่ปราสาทหินพนมวรรณนะครับปราสาทหินพนมวรรณคือเมืองโคราชนี่เป็นระเบียงคดนะเนี่ยดูสิคือผมไม่รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยจะมีหลังคาที่ครอบอยู่ตรงนี้นี่ออกมาดูด้านหลังก็จะมีหินกระจายเต็มไปหมดนะครับนี่ออกมาด้านนอกข้างหลังละขออนุญาตเดินเลาะตัวปราสาทตรงระเบียงคดนี้ไปเลยนะครับจะได้เห็นแล้วก็ทางนู้นก็จะมีวัดที่สร้างขึ้นใหม่นะครับเพื่อนๆที่ขับรถผ่านมาทางโคราชนะครับปราสาทหินพนมวรรณนี่ก็อยู่ห่างจากในเมืองประมาณสัก19กิโลนะครับไม่ได้ไกลมากคือถ้าใครจะไปเที่ยวปราสาทหินพิมายผมขอแนะนำเลยครับว่าให้เลี้ยวแวะเข้ามาก่อนจากถนนเส้นหลักนะครับไม่เกิน7กิโลผมเห็นนักท่องเที่ยวมาแล้วครับเป็นชาวต่างชาติครับผมนี่ครับปราสาทหินพนมวรรณขับมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวขอบคุณมากครับให้สวัสดีครับพูดภาษาไทยได้หรือครับโอ้มาจากไหนครับไต้หวันครับอ๋อหมายว่ามาจากประเทศอะไรครับมาจากประเทศอ๋อไปญี่ปุ่นแล้วจริงๆ where are you originally from ญี่ปุ่นครับฮะใช่จริงดิแล้วเป็นคนญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นครับใช่มาจากประเทศเคนยาครับเคนยางงเลยแล้วรู้จักที่นี่ได้ยังไงครับมาจากประเทศอเมริกาครับอ๋ออังกฤษเกาหลีแล้วรู้จักที่นี่ได้ยังไงครับ how do you How do you know this place? We are crew teachers in Korat. Oh, ครับ Matayom and Alban. โรงเรียนอะไรครับสอนที่โรงเรียนอะไร Hi, so bad. I don't know. Oh, we have translator. Is that from UK? US. US. What? Ireland. Who was in UK? Yeah.Wow. What part of this state do you live? Not born yet. Maine. What Maine? Near Boston, do you know? Upper. No. I was in German before. Oh yeah. Before you start Chile. Oh. How about you? I'm from Ohio. From Cincinnati, Ohio. Right? This guy. What part of Ohio? Cleveland. Cleveland. Where did you learn to speak? I was in England, I was in Los Angeles, in New York, many places. Oh. He was pilot. Pilot. Right. I got an FAA license. Oh. Is this your son? Friends. Friends. A friend of mine. Oh. It's about 50 years different. let's speak Thai. Let's speak Thai. รู้จักที่นี่ได้ยังไงครับรู้จักที่นี่ได้ยังไง How you find this place? We
have been here before. Mm. We have been here. Yeah, we live in Korat. So you are the teacher, huh? Teacher. Oh, right on. Yeah. But for international project. Okay. Uh-huh. This is our... Is it your first time to... First trip second, to... Second time there, first... Mm. Okay, take your time. Oh, thank you so much. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Have a good time there. Okay, ciao. มาแล้วพวกฝรั่งชอบนะพี่พูดอย่างเงี้ยชอบดิฮะทำไมคนไทยไม่มีนะดูดิเนี่ย family เขามาไหนมีคนไทยหน่อยโอเคมีลูกเล่าแล้วลูกเด็กเล็กแดงเยอะแยะดีฮะก็เชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาโคราชก็เชิญชวนมาเที่ยวที่ปราสาทหินพนมวันนะครับปราสาทหินพนมวันฝรั่งสองคนนะมาจากรัฐเมนโอ้ให้ตอนแรกโกหกเรามั้ยพี่วุฒิบอกว่ามาจากญี่ปุ่นดูนะเช็ดแมนก็ขอบคุณทางข้อมูลนะครับทางหนังสือนายรอบรู้ขอบคุณข้อมูลทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครราชสีมาครับก็เชิญชวนเพื่อนๆมาเที่ยวปราสาทหินพนมวันนะครับก่อนมาก็ค้นข้อมูลใน Google Wikipedia แล้วก็แหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อจะได้ซึมซับประวัติศาสตร์ช่วยให้การรับรู้ได้เยอะจะได้ใช่ไม่งั้นเราจะเหมือนกับมาดูหินดูหินเก่าๆใช่ครับแล้วมีหินใหม่มาแซมโอเคครับเชิญเพื่อนๆมานะครับสวัสดีครับ